ฝ่ายครับกับโตโยต้าไอเลียร์นะครับวันนี้จัดชุดเลยครับเดี๋ยวมาดูเลยครับรถบรรทุกออดิสันโมเช่นะครับมิดเบสทรงพลังนะครับในส่วนของคู่หน้านะครับจะเป็นแยกชิ้นนะครับคู่หลังจะเป็นแกนร่วมนะครับเฮ้ยพอนะครับขับเคลื่อนด้วยออดิสัน 4.9 บิดของออดิสันครับโอแอมคัสดีครับซับครับเฮิร์ทดีพาวเวอร์วันนะครับซับตู้นะครับด้านหลังนะครับ JL Audio นะครับเลยทำการตีตู้ด้านหลังเลยนะครับเฮ้ยพอนะครับปรับจูนเสียงด้วย AI Tuning ครับควบคุมเสียงนี้ครับออดิสัน APM ครับโหโรบอทครับหนึ่งเดียวใน AC ได้ใช้นะครับแล้วทำการแดมก่อนครับพื้นประตูหลังคาทั้งหมดครับของ9ฟิโร่นะครับฝีสุดยอดขนาดไหนครับสักคู่เดียวโอเคครับในส่วนของการแดมพื้นนะครับเราก็ทำการแดมเรียบร้อยแล้วครับกาวซีโร่นะครับนำเข้าจากเยอรมนีนะครับความหนา 2.2 มิลนะครับในส่วนของประตูนะครับในบริเวณชั้นในนะครับแดมเรียบร้อยแล้วนะครับบริเวณพื้นทั้งหมดครับด้านหลังครับบริเวณซุ้มล้อนะครับหลังซ้ายขวานะครับเดี๋ยวเราจะทำการเบิ้ลอีก1ชั้นนะครับ SCP นะครับเป็นแผ่นสเปนนะครับเก็บเสียงได้ดีจริงๆครับท่านผู้ชมครับแผ่นแดมกาวซีโร่ครับความหนา 2.2 มิลครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตต่อครับโอเคครับบริเวณซุ้มล้อหน้าขวานะครับแล้วก็เบิ้ลอีก1ชั้นครับแผ่นสเปน SCP ครับโอเคครับซุ้มล้อหน้าซ้ายนะครับเบิ้ลอีก1ชั้นครับแผ่นสเปน SCP ครับโอเคครับบริเวณซุ้มนะครับแล้วก็เบิ้ลอีก1ชั้นนะครับ SCP ครับแผ่นสเปนนะครับนะครับบริเวณหลังซ้ายขวาครับโอเคครับโอเคครับในส่วนของประตูหน้าซ้ายนะครับออดิสันโวเช่ครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับโอเคครับในส่วนของประตูหลังซ้ายนะครับออดิสันโวเช่แกนร่วมนะครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับในส่วนด้านหลังนะครับเราทำการตีตู้นะครับเราขึ้นรูปกงข้างของตู้ซับอยู่นะครับด้านหลังนะครับโอเคเดี๋ยวมาบ้าเปลี่ยนต่อครับตู้ซับ10นิ้วก็ติดตั้งเสร็จเป็นเรียบร้อยครับ JL Audio ครับเดี๋ยวเราจะใส่ตะแกรงครอบอีก1ชั้นนะครับโอเคครับสวยงามมากครับในส่วนด้านหลังนะครับเราก็ทำการตีตู้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสวยงามมากครับซับ JL Audio ครับเรียบร้อยครับโอเคครับหัวไมค์ AI Audison ครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับกำลังตรวจสอบอยู่ครับโอเคครับโอเคครับตอนนี้เราก็ตรวจสอบด้วยเครื่อง AI ของ Audison นะครับโอเคครับสวัสดีครับผมก๊อฟครับตอนนี้ผมอยู่ใน Toyota Hilux เป็นที่เรียบร้อยครับกับจอ Alpine 509 Gen 3ครับตัวใหม่ล่าสุดครับนะครับฟังก์ชันของหน้าจอนะครับสามารถวัดโวลต์แบตเตอรี่ได้นะครับสามารถนะครับปรับมิดซอร์สของย่าน EQ ได้ต่างๆนะครับในส่วนของหน้าจอหลักนะครับก็รองรับวิทยุนะครับบลูทูธออดิโอนะครับรองรับ HDMI in out ด้วยครับ USB Apple CarPlay ครับ Apple CarPlay ไม่พอครับรองรับกล่อง AI Box ด้วยนะครับเป็น Android เลยครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงนะครับจาก YouTube ครับนี่ครับมีทุกคอนเทนต์เลยครับโอเคครับสักครู่เดียวครับ YouTube ครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงครับออดิสันโวเช่ครับขวดซันไลท์ผลิตจากรีไซเคิลพลาสติกออดิสันโวเช่ครับมิดเบสทรงพลังครับควบคุมด้วยออดิสัน 4.9 บิตครับฟังแนวครับอ
ฟแนวครับติดต่อผมได้นะครับผมก๊อฟนะครับ0634986168ขอกับคุณลูกค้าที่ไว้วางใจนะครับแล้วรอชมในคลิปต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ